เกมใหม่ไฟแรงเกนชินอิมแพคนั่นเองแล้วใครนะคะที่ยังเป็นผู้เล่นใหม่แล้วต้องการที่จะมาหาความรู้จากคลิปนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าครั้งนี้นะคะที่เรามานะคะเราจะมาสอนนะคะมารีวิวนะคะตั้งแต่เลเวล1เลยนะคะให้เรานะคะได้รู้กันไปเลยค่ะว่าไอ้เกมเนี้ยมันเล่นยังไงนะคะแล้วมันทำยังไงถึงเราจะสามารถอัพเวลได้เร็วๆนะคะแล้วเราจะสามารถเสพเนื้อเรื่องของตัวละครแต่ละตัวเสพเนื้อเรื่องของเมืองแต่ละเมืองได้นั่นเองค่ะและถ้าใครนะคะที่อยากดูแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและถ้าใครพร้อมแล้วล่ะก็ไปดูกันเลยซึ่งมาตรงนี้นะคะเราจะเห็นข้างหน้าของเรานะคะมันจะยังมีสตาร์ทูที่ยังไม่เปิดอยู่ข้างหน้านะคะเราจะทำการเปิดก่อนเลยนะคะเพื่อที่จะทำให้เรานะคะสามารถวาร์ปไปได้ค่ะแล้วตรงนั้นนะคะเราจะได้ทำการเปิดแมปไปด้วยเนาะตรงนี้นะคะมีวิญญาณเซียนทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเดินตามมันไปนะคะเรามาใกล้ๆมันนะคะมาชนมันสักนิดนึงนะคะหลัวเดินผ่านก็ได้เนาะมันก็จะไปตามนะคะที่ฐานนะคะของมันอยู่ฐานของมันจะมีหน้าตาแบบนี้เนาะพอมันเข้าไปนะคะมันก็จะมีหีบให้เราออกมาแบบนี้แล้วเราก็สามารถเก็บของได้เนาะอุ๊ยตรงนั้นมันมีสลามอยู่อะอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี้นะคะนี่พอเป็นสลามธาตุไม้นะคะหรือว่าธาตุพืชเนี่ยมันจะติดไฟนะคะส่วนสลามธาตุน้ำพอโดนไฟก็จะระเหยส่วนสลามธาตุพืชนะคะโดนไฟนะคะก็จะติดไฟนั่นเองค่ะนี่นะคะก็ให้เรานะคะมาทำการเปิดนะคะเจ้าตัวของสตาร์ทูดนะคะที่อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ของตรงนี้นะคะกดตรง F นะคะเพื่อเปิดเลยขอเพียงไม่เสียความดีงามของเธอไปโลกทั้งใบก็จะเปิดทางให้กับเธอว้าวพอเปิดนะคะก็จะเปิดของในแมปของ Wild Drive ตรงนี้นะคะก็จะมีทั้งการทดสอบธาตุอะไรต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นตรงนี้ก็ได้เราจะมีพวกเทเลพอร์ตนี่นะคะแนะนำว่าให้ไปเปิดให้เยอะๆเลยเนาะเพราะว่าพอเราเปิดเยอะแล้วเนี่ยอันนี้นะคะมันก็จะง่ายต่อการเดินทางไปทั่วๆของเราเนาะเผื่อเรามีเควสอะไรอยู่แถวนั้นนะคะเราก็แค่ว่าไปใกล้ๆได้เลยเนาะซึ่งนี้นะคะเราจะมีทั้งถวายของสักการะซึ่งตอนนี้เราไม่มีสักอันเลยถวายของสักการะนะคะพลังกายของเราจะเพิ่มขึ้น7ก็คือแบบพลังเหมือนกับพลังกายก็คือตรงสเตอร์มินานั่นแหละค่ะที่เราบอกว่ามันจะสามารถอยู่ได้นานขึ้นนะคะแล้วก็ Avenger EXP นะคะก็จะเพิ่มอีก80แล้วก็เราจะได้ Primo Gym X10 นะคะซึ่ง Animal Cycle เนี่ยก็ Animal Cycle เนี่ยตรงนี้นะคะก็จะเอาไว้ใช้ในพวกแบบร้านนะคะร้านขายอย่างเช่นพวกร้านเพชรอะไรแบบนี้นะคะทำให้เรานะคะสามารถเอาไปนะคะแลกของได้นั่นเองค่ะนี่นะคะตอนนี้นะคะเรานะคะก็ใกล้จะเต็มแล้วนะคะนี่อีกนิดนึงเราก็จะขึ้นเลเวลต่อไปแล้วนะคะให้เรานะคะไปที่แมปนะคะทุกคนเห็นใช่ไหมคะว่าเจ้าตัวของเควสของเรานะคะอยู่หน้าตรงนี้แต่ว่ามันมีเทเลพอร์ตอันใกล้ๆเราสามารถกดนำทางนะคะเพื่อที่จะไปได้นะคะซึ่งพอเรานะคะเปลี่ยนไปกดนำทางอื่นมันก็จะหยุดนำทางอันนี้แล้วก็ไปนำทางอีกอันแทนนะคะหรือว่าเราจะสามารถกดหยุดการนำทางได้ด้วยนั่นเองค่ะBet you can't keep up with me. ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมคะหินรูปร่างแปลกๆที่ลอยอยู่บนนี้นะคะพอเราเดินเข้าไปใกล้ปุ๊บแล้วมันก็จะเก็บเข้ามามีลักษณะเหมือนลมที่แข็งแข็งเขาบอกนะคะว่าให้เราไปที่สถานีของ7และแสดงให้กับพระเจ้าคุณต้องมาด้วยฉันไพมอนจะเล่าให้คุณฟังเรื่องอื่นๆต่อไปเขาบอกว่าให้เรานะคะเอาไปถวายนะคะที่สตาร์ทูดนั้นเมื่อกี้ซึ่งพอถวายนะคะ Let's make an offering and see if the gods respond นี่นะคะพอกดถวายนะคะก็จะอันนี้นะคะมันก็จะมี Animoculus 1อันเรากดถวาย
แรงผจญภัยของเราก็จะขึ้นพอดีนะคะตรงนี้นะคะก็จะทำให้เราเห็นได้ว่าตรงนี้เรานะคะก็ In Mondstadt people call them animalculi เขาเรียกว่า animalculus นะคะอันเมื่อกี้สามารถฝังเข้าไปในตาของ statue หรือว่าเทพเจ้าได้ Some stories say the statue's eyes originally had gems that were taken by swallows but animalculi never had a physical form from the start People with visions collect them to offer to the statues as blessings. ตรงนี้ก็เป็นการพูดคุยกันเล็กน้อยนะคะของนักเดินทางนะคะแล้วก็เจ้าไผ่มอน You don't have a vision. But the rules of this world don't apply to you anyway. So keep offering animalculi and maybe you'll receive more blessings. ไผ่มอนบอกว่าถ้าเรานะคะถวาย animalculus นะคะเราก็จะรับพรที่เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเราก็กลับไปสู่เควสต์ของเราก่อนนะคะก็เดินไปอีกไม่ไกลนะคะก็ใกล้จะถึงแล้วเนาะนี่เดินอีกประมาณ300กว่าเมตรนะแต่เมตรของตรงนี้นะคะก็ถือว่าไม่ไกลนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยมีพวกแบบเทเลพอร์ตเราสามารถเทเลพอร์ตไปใกล้ๆนะคะแล้วก็เดินขึ้นมาเนาะตรงนี้จะคล้ายๆกับตรงซากปรักหักพังนะคะเดี๋ยวเราเดินเข้ามาเปิดตรงเทเลพอร์ตก่อนเนาะอันนี้นะคะเราปีนขึ้นมาข้างบนต้องรอให้สตามิน่าเต็มก่อนนะคะแล้วเราค่อยปีนขึ้นไปอีกทีนึงเนาะนี่นะคะก็กระโดดขึ้นมาพอมาถึงยอดตรงนี้นะคะก็จะมีคอมมอนบล็อกให้เราอยู่นะคะแล้วเราก็เปิดไปเลยก็คือถ้าเมื่อกี้นะคะเราเดินออกมาจากตัวเมืองนะคะมาถึงตรงนี้ก็ประมาณ 3-400 เมตรนะคะแต่ว่าถ้าสมมติเราว้ามาตรงนี้เลยเนี่ยเราจะเดินแค่200กว่าเมตรเท่านั้นนะคะก็เป็นความสะดวกอย่างนึงนะคะซึ่งตรงนั้นนะคะก็จะเป็นที่ที่มีเควสนั่นเองค่ะก็ให้เรานะคะเดินไปเลยเนาะวิ่งเมื่อกี้เดินผ่านกล่องมานะคะก็ตัวเกมก็จะชอบแอบอะไรแบบนี้นั่นแหละค่ะก็ให้เรานะคะไปตามเก็บนะคะพวกหีบนะคะได้ก็เวลาเจออะไรนะคะก็ให้พยายามเก็บเอาไว้นะคะเรานะคะก็จะได้แบบมีของเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีนะคะเราอาจจะต้องแบบเป็นเควสอะไรแบบนี้ที่เขาให้หาคงหาของอ่ะหรือว่าเอาไปใช้ในการอัพเวลตัวละครหรือว่าปรุงอาหารอะไรพวกนี้นะคะ You've arrived จะมาแล้วหรอ Come closer Can you smell that เข้ามาใกล้หน่อยสิได้กลิ่นไหมนะคะก็จะพูดถึงแบบกลิ่นสไลม์ไหม Something must have happened in the templeก็มีบางอย่างนะคะเกิดที่วิหารนี้ Hilly Churls and whatever's giving Storm Terror extra power ก็คือพวกมอนสเตอร์ต่างๆเนี่ยมอบพลังนะคะให้กับเจ้า Storm Terror นี้ Oh yes it is going to be lively in there indeed ข้างในก็ต้องค่อนข้างคึกคักแล้วก็จะมีคำตอบให้เลือก2อย่างนะคะก็คือไม่มีอะไรมากไปกว่าลูกกระจอกหรอกโอ้ฟังดูโหดร้ายมากกับจะอันตรายมั้ยเนี่ย As bustling as it may be noI can't. It's a pity that the Temple of the Wolf has been disturbed by such an atrocity. Let's head in. No one makes offerings. We need to clear out the temples. ตรงนี้นะคะก็จะแบบพูดไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็พอพูดเสร็จก็ให้เรานะคะเข้าไปในวิหารนี้ซึ่งพอวิหารนี้เปิดนะคะเรานะคะก็จะได้ของรางวัลด้วยนะคะก็คือพอแบบอย่างนี้เราจะได้ของรางวัลด้วยนะคะแต่พอเราเข้าไปท้าทายนะคะเราจะได้ของรางวัลตามตรงนี้นะคะนี่มีโอกาสได้รับแต่เราได้รับแน่ๆเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มก็คือถ้าสมมุตินะคะเราเล่นไปเรื่อยๆเนาะมันก็จะมีการแบบพวกลงดันเจียนโดเมนเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์อะไรพวกนี้นะคะเราอาจจะแบบสุ่มได้อันนี้ได้อันนี้แต่ไม่ได้อีกอันนึงนะคะแล้วก็ต้องเข้ามาเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้สิ่งที่เราต้องการเนาะ
แต่นี่ก็น่าจะได้หมดเลยนะคะ Let me show you how the knights of Favonius conquer our adversaries ให้ฉันแสดงวิธีการต่อสู้ของอัศวินฟาโบเนียให้ดูหน่อยละกันเขากำลังจะแสดงให้เราดูนะคะว่าเจ้าอัศวินเนี่ยคือการต่อสู้ของอัศวินเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเรานะคะมีเคย่านะคะเป็นตัวทดลองใช้ของเราอยู่ซึ่งตอนนี้เราจะพิเศษนิดนึงก็คือจากที่เรานะคะจะมีตัวละครแค่4ตัวเท่านั้นเราจะสามารถแอบใช้ของเคย่าได้นะคะซึ่งเราจะมีตัวละครอยู่5ตัวนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราชนะแน่นอนอยู่แล้ว If I'm not mistaken the end of the temple should be up thereซึ่งนะคะเวลาที่มอนสเตอร์ของเรานะคะมีสถานะติดน้ำนะคะหรือว่าเป็นมอนสเตอร์ธาตุน้ำนะคะเราจะสามารถใช้ธาตุน้ำแข็งนะคะในการแช่แข็งได้นั่นเองค่ะทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้เนาะอยู่นะอะไรประมาณนี้นะคะ The kind of experience you get after years of dealing with things like this for อะไรแบบนี้นะคะซึ่งบางตัวนะคะที่ไม่ติดธาตุน้ำนะคะเราก็สามารถใช้ตัวละครนะคะที่มีธาตุน้ำกันปัดมันไปก่อนได้นะคะแต่ว่ามันตายพอดีเลย Unless I'm mistaken, you don't seem to have a vision. So how exactly is it that you're able to channel elemental energy? ตอนนี้เคย่าเริ่มรู้ตัวแล้วนะคะเคย่าเริ่มรู้ตัวแล้วนะคะว่าเราไม่มีวิชั่นแต่ว่าเรายังสามารถใช้พลังธาตุได้ก็หลายคนนะคะคงจะสงสัยว่าเอ๊ะเจ้าพลังเจ้าวิชั่นเนี่ยมันคืออะไรนะคะวิชั่นนะคะก็ทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดตัวละครแต่ละตัวให้ดูนะคะทุกคนเห็นตรงนี้ไหมคะที่เป็นเหลืองๆเป็นสีฟ้านะคะที่กำลังเรืองแสงอยู่แล้วก็เป็นรูปน้ำนะคะอันนี้นะคะก็คือวิชั่นนั่นเองค่ะซึ่งแต่ละท่าจะมีวิชั่นที่ไม่เหมือนกันนะคะลองเปิดของแอมเบอร์ดูนะคะนี่แอมเบอร์นะคะก็จะมีวิชั่นนะคะสีแดงๆอันนี้นะคะเป็นรูปไฟส่วนเคย่านะคะก็จะมีวิชั่นนะคะเป็นรูปน้ำแข็งส่วนตัวเอกของเรานะคะกลับไม่มีวิชั่นนั่นเองค่ะเคย่าก็เลยสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมเจ้าตัวหลักของเราถึงไม่มีวิชั่นกันนะทำไมเธอถึงสามารถใช้พลังธาตุได้โดยที่ไม่ต้องมีวิชั่นนั่นเองค่ะก็มาจากโลกอื่นนะก็คงไม่ต้องใช้หรอกซึ่งตรงนี้นะคะก็เหมือนกับคล้ายๆว่าเป็นเหมือนกับเพื่อนพ่นเครื่องนะคะพ่นพลังธาตุหรือว่าเครื่องพ่นไฟนั่นเองทําให้รอนสามารถมีพลังงานในการยิงไฟออกมาซึ่งเรานะคะสามารถใช้ธาตุน้ําแข็งในการหยุดการทํางานของมันได้แป๊บนึงนั่นเองค่ะก็คือไม่สามารถทําให้มันฟังไม่สามารถทําให้มันพังไปเลยได้นะคะแต่ว่าสามารถทําให้มันหยุดแป๊บนึงนะคะประมาณนี้ซึ่งประมาณตรงนี้นะคะก็มีของให้เก็บอีกพร้อมกับเจ้าตัวสลามตรงนี้นะคะก็จะได้อาร์ติแฟกต์เพิ่มมาอีกอันนึงนะคะก็พอกดซ้ำไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะแบบเหมือนเป็นการโจมตีต่อเนื่องเนาะแบบนี้นี่นะคะก็คือการโจมตีแบบกดค้างถ้ากดค้างมันจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนถ้าไม่ได้กดค้างมันก็จะเป็นเหมือนกับต่อเนื่องไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นี่นะคะก็ให้เรานะคะมาเรื่อยๆตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นว่ามันมีลมอยู่นะ Seems the path ends here. Let's use the wind currents to fly up. นี่เราแค่กระโดด2ทีนะคะกระโดด2ทีเพื่อร่อนขึ้นไปแล้วก็พอเรานะคะบินขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วปุ๊บน่ะเราถึงตรงนี้เรากดคลิกเพื่อทุ่มลงไปแบบนี้เราสามารถใช้การทุ่มลงไปแบบนี้นะคะในการโจมตีได้ด้วยเนาะเปิดนะคะกดเปิดประตูตัวนี้เลยหินสีฟ้ากลางห้องคือไฮโดรแอมเบอร์เมื่อทำลายมันจะเกิดฝนตกและทำให้พื้นที่เปียกชุ่มไปหมดก็เหมือนกับเป็นหินนะคะที่ใส่พลังธาตุเอาไว้นะคะเราสามารถทำให้ฝนตกได้นะคะโดยการที่เรานะคะเปลี่ยนตัวแล้วก็เอาเจ้าตัวอันนี้ไปใส่แบบนี้เลยนะคะก็จะเกิดเป็นฝนขึ้น We can use this to put out fire. แล้วก็กด Good idea.นี่นะคะมันก็จะแข็งอย่างนี้นะคะ We should get Jean to give you a title and make you a knight เอ้ยดับไฟนี้เลยตรงนี้นะคะก็จะมีหีบอีกอันนึงนะคะให้เราเปิดหีบให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้เราได้มา10พีโมเจมแล้วเนาะก็เดินเวียนนะคะว่ามีอะไรเหลือไว้อีกไหมนะคะให้เราเก็บนะคะก็ตรงนี้ที่สุดท้ายแหละถ้าตรงนี้ไม่มีก็ไม่มีแล้วนะคะก็มีฟีดอันหนึ่งเนาะคล้ายๆกับข้าววีก็เหมือนกับรวงข้าวอะค่ะ
ิดไปเรื่อยๆนะคะเราสามารถหาพวกของนะคะได้จากเจ้าอันนี้เลยนะคะพอไม่มีอะไรแล้วเราก็ไปกันต่อนะคะตรงนี้นะคะมันก็จะมีหนามอยู่ที่ใต้น้ำนะคะพอเราเดินเข้าไปเนี่ยมันเราอาจจะได้รับบาดเจ็บนะคะหรือว่าโดนดาเมจของน้ำได้นะคะทำให้เรานะคะต้องใช้เคียนะคะหรือว่าท่าน้ำแข็งอื่นๆนะคะในการที่แช่แข็งตัวน้ำนะคะหรือว่าเป็นการสร้างสะพานนั่นเองค่ะกด E นะคะเพื่อสร้างสะพานไปเลยเรานะคะก็จะไม่โดนดาเมจเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะ Did you know Storm Terror was once one of the four winds วิเห็นไหมทุกคนพอโดดเข้าไปใช่ไหมมันก็จะตายก็ไม่เชิงตายหรอกค่ะแต่มันจะมาตรงนี้ใหม่อ่ะเหมือนกับสอนเล่นเขาก็คงไม่ลดเลือดอะไรเราขนาดนั้นหรอกแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรานะคะเล่นไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราตกไอ้นี้จริงๆเราก็ตายนะคะอันนี้ก็เดินไปเลยปุ๊บตรงนี้นะคะก็คือตัวจุดที่เอาไว้เปิดประตูการฟื้นคืนชีพนะคะซึ่งเวลาเราตายนะคะในดันเจียนเราก็จะมาฟื้นตรงนี้นะคะโดยที่เลือดของแต่ละตัวจะลดลงมาทีละนิดหนึ่งนั่นเองค่ะเดินเข้าไปเลยตรงนี้นะคะเราก็ต้องใช้แอมเบอร์ในการทำลายเหมือนเดิมเราอาจจะใช้ตัวอื่นในการฟาดก็ได้นะคะแต่ว่าใช้ของแอมเบอร์นะคะมันเร็วดีนะคะ Bravo 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 good performance You are to my surprise a well trained knight The battles you just fought were sights to behold ถ้าบอกว่าการต่อสู้ของเรานะคะได้เปิดโลกให้กับคนที่ได้เห็นเขินตัวบิดเลยนะเนี่ยไม่ขนาดนั้นหรอกก็พูดเกินไปแล้วไม่ขนาดนั้นหรอก I see you already have the knightly virtue of modestyเขาก็บอกว่าแม้แต่การถ่อมตนของอัศวินที่พึงมีเธอก็มีอยู่แล้วนะเนี่ย Stories of your heroic deeds to save Mondstadt from destruction shall be known throughout the city of freedom well into the future เขาบอกว่าความสุดยอดของเธอได้ช่วยมอนสแตทไว้อย่างกล้าหาญมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแห่งของเมืองแห่งอิสรภาพในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนว้าวพูดถึงเราเป็นอนาคตของเมืองเลย Please do visit me at our headquarters when you have the timeI also know a lovely tavern. ตรงนี้นะคะก็พูดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็พูดถึงแบบสภาไปร้านเหล้า No. We've seized another temple from Storm Terror's grasp. ตัวนี้จะเป็นคัตซีนนะคะ You go take care of other things while I'm at it. สามารถทำอย่างอื่นได้เลยนะแล้วเจ้าไพมอนนะคะกับนักเดินทางก็เดินไป There's no way Hilly Turtles organized an ambush like this themselves. Not with their limited mental capacity.มันก็ได้สงสัยนะคะว่าเอ๊ะเจ้าฮินิเชอร์พังคือแบบปัญญามันก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นนะคะแต่ว่าทำไมมันถึงจะแบบจัดการเรื่องพวกนี้ได้ยังไงแล้วก็มีตัวละครปริศนาเดินเข้ามาทุ่มนะคะเจ้าตัวน้องของเรานะคะลงไปแล้วก็โดนปัดจนตายจริงๆหน้าน้องน่ารักมากเลยนะ Always so inefficient. Agree to disagree, but your involvement in this just made things a whole lot more interesting. แล้วสองคนนี้ก็ได้มาเจอกันอะยะผมลิขิตและเราก็ได้ตัวละครมาใหม่ก็คือพีเคย่านั่นเองกด ESC เพื่อเรียกไพมอนออกมาจากการทีมนี่ตัวสอบการตั้งค่าของทีมนะคะพอเรานะคะมีตัวละครมากกว่า4คนแล้วเนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนตัวได้นะคะอย่างเช่นแบบเมื่อกี้ใช่ไหมคะเป็นตัวอย่างเช่นตัวน้ำเราอยากจะเอาพี่เคย่ามาแทนตัวน้ำก็เอามาได้เหมือนกันเนาะแบบนี้นั่นเอง I'm looking forward to this ก็จัดทีมด่วนนะคะนอกจากทีมนี้ก็ยังจะมีทีมอื่นที่เราสามารถใส่ตัวละครเข้าไปได้นั่นเองมีจัดทีมอุดด่วนนะคะมันเราจะมีเลขหนึ่งตรงนี้1 2 3 4ก็กดง่ายๆเลย May knowledge guide you Bet you can't keep up with me นี่นะคะเราต้องกด C เพื่อเพิ่มเจ้าตัวเลเวลนะคะพี่เคย่าของเราก่อนเนาะThank you.
ค่ะเรียบร้อยนี่นะคะเราสามารถจัดตำแหน่งของทีมนะคะได้ตามที่เราชอบเลยเนาะส่วนตัวชอบน้องสีเขียวมากกว่าเป็นนายน้อยของพวกเรานะคะ ให้เรานะคะไปพบกับลิซ่าที่หน้าประตูวิหารก็คือก็จะมีวิหารอีกที่นึงนะคะกดแมปเข้าไปดูว่ามีอะไรใกล้ๆบ้างเนาะก็มีเจ้าตัวสตาร์ทูนะคะที่อยู่ใกล้ๆสตาร์ทูนี้นะคะนอกจากที่เรานะคะจะทำการเปิดแมปได้แล้วยังจะสามารถฟื้นคืนชีพตัวละครที่เคยตายไปแล้วได้นะคะหรือว่าจะสามารถนะคะเอามาเพิ่มเลือดของเราได้นะคะ